เชิญด้านหน้าเลยนะครับเอ็มคอนโทรเลอร์มีเพลงเปิดฟังบ้างไหมเนี่ยเซ็นเซอร์ลงเซอร์แดงมีไหมเพลงท่านอาจารย์เพลงท่านอาจารย์สุรชัยไหมฮะมีไหมฮะด้านหลังด้านหลังพี่น้อยฮะฝากให้ดีเจเขาเปิดหน่อยเพลงของท่านอาจารย์มีไหมฮะให้ดีเจเขาเปิดนะครับเอาพวกเราต่อไปนี้ดีไม่ดีเราจะพบกันทุกเดือนเลยพบกันทุกเดือนเราจะพบกันทุกเดือนเลยต่อไปนี้ครับเราจะพบกันทุกเดือนเพราะวันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่สุรชัยท่านเดินสายรอบๆผมบอกว่าที่โรงแรมเพชรบุรีปางเนี่ยยินดีต้อนรับท่านสุดยอดเลยครับวันนี้ก็ถือว่าครบองค์นะฮะวันนี้เนี่ยบางคนเขาคิดว่าวันนี้จะมีการชกมวยไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าสุนัย VS สุรชัยให้มันตื่นเต้นเพื่อให้พี่น้องของเราเนี่ยเอ๊ะจะชกกันจริงหรือเปล่าแต่วันนี้ชกกันด้วยวาทะแล้วก็จะสนุกสนานวันนี้ไม่เครียดเท่าวันนี้เพราะอาจารย์ใหญ่เพิ่งออกจากมหาวิทยาลัยออกจากมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะครับแน่นอนเมื่อบ้านเมืองมีวิกฤตนะครับทางออกจะเป็นอย่างไรในมุมมองของสองท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยพยายามที่จะปองดองครับในประเด็นการปองดองจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมมีกรณีศึกษาหนังสือตัวอย่างนะครับจากมิตรประเทศที่อยู่ในห่วงวิกฤตของความขัดแย้งแต่ท้ายที่สุดความขัดแย้งก็มีข้อสรุปนะครับซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับให้ท่านด้านหลังนะครับโดยปกตินี่ครับที่เขาผลิตมาเล่มละ150บาทแต่วันนี้เราไม่ขาย150เราขอสนับสนุนท่าน20บาทนะครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเอ๊ะพี่น้องผมเองท่านจะยุ่งหรือเปล่าเนี่ยยุ่งยังไงฮะเพราะมาที่โรงแรมผมได้รับบัตรไปละร้อยละบัตรไปร้อยฮะ20บาทไม่เป็นไรฮะคุณหนังสือนี่20 บาทไม่เป็นไรนะฮะลดค่าบัตรที่มาฟังวันนี้เลยฮะฟรีและอาจารย์ใหญ่ฮะอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์ดร.สุนัยก็มาด้านหลังครับปรบมือต้อนรับท่านก่อนนะครับท่านที่อยู่ข้างในนี่นะครับนี่ฮะมาแล้วยืนยันแน่นอนครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะพวกเราหนังสือเล่มนี้ผมว่าดีขอเงินคนละ20บาทแล้วกันครับเอาอาจารย์ออสครับเอาหนังสือมาขายได้เลยครับตั้งแต่ข้างหน้านี่เลยนะฮะเชิญครับหรืออาจารย์แดงอาจารย์แดงกับคุณเอกด้านหลังนะฮะนะฮะอาจารย์แดงเอาหนังสือของกรรมาธิการมาขายเลยวันนี้ต้องบังคับพี่น้องเสื้อแดงคนละ20บาทไม่ขัดข้องนะถ้าใครไม่ขัดข้องไม่ต้องตบมือ แสดงว่าคนยินดีครับมีความยินดีนะฮะเป็นถือว่าเป็นเนื้อหาสาระเป็นข้อสรุปในการพิจารณาในประเด็นความขัดแย้งนะครับท่านที่มาแล้วนะฮะขอความกรุณาด้านหน้าเลยนะครับหนังสือมาเลยมาเลยพี่น้องเรายินดีที่จะซื้อ20บาทเอาไปแจกหน้าบาทเพื่อจะสนับสนุนขบวนการประชาชนขบวนการเสื้อแดงนครสวรรค์ต่อไปจะแข็งแรงแล้วเพราะว่าเราเงียบหายกันไปนานแล้วต่อไปเราเจอกันทุกเดือนนี่มานี่ท่านเดี๋ยวมันจะเล็ดรอดท่านมาเดินหน้าก่อนเลย20 บาทนะครับพี่น้องเสื้อแดงบ้านผมใจดีคุณสารัตครับท่านสารัตนี่ท่านเป็นโฆษกของเอเชียอัพเดทนะครับครับตบมือให้ผมหน่อยนะตบมือหน่อยตบมือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดจากเอเชียอัพเดทด้วยนะครับหนังสือคุณเอกมาแล้วคุณเอกนะฮะ20บาทนะครับในหนังสือนี้นะครับโดยปกติ150บาทนะฮะแต่ว่าสาระสำคัญคือนะเป็นประเด็นที่พูดถึงความขัดแย้งทั้งหมดนะครับแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไร
นะฮะในเนื้อหาสาระนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับมันก็มีภาษาอังกฤษผสมด้วยนะฮะแต่ว่าคงต้องอ่านภาษาไทยก็ได้นะฮะแต่ตอนท้ายของแต่ละความเห็นของแต่ละประเทศนะครับเป็นหนังสือที่บอกได้เลยนะครับว่ามีประโยชน์นะครับประสบการณ์ของมิตรประเทศเอาหรือไม่เอาปลองดองเมื่อบ้านเมืองมีวิกฤตนะครับเราจะปลองดองกันได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นจัดทำโดยกลุ่มนะฮะงานคณะกรรมการการต่างประเทศนะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างความปลองดองในชาติเราในขณะนี้นะครับพี่น้องเสื้อแดงครับถ้าวันนี้พวกเราไม่มีใครได้มานะให้ไปดูที่ไหนนะให้ไปดูที่ไหนได้ถ้าเกิดว่าหลังจากงานนี้จบแล้วครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะช่องของ Asia Update ช่อง DNN แล้วก็สามารถดูย้อนหน้าย้อนหลังได้ช่องนี้และทางเว็บไซต์ใครมีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับเบอร์ไว้เว็บ thaivoice.org ก็จะมีบันทึกเรื่องราวเวทีวันนี้ทั้งหมดอยู่ในนะครับเว็บไซต์นี้และพี่หมองฮะตอนนี้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นดูไบสหรัฐอเมริกาเยอรมันออสเตรเลียก็ดูไทยไวท์ .org อยู่แค่อย่างนี้พี่น้องเราก็ต้องถ่ายรูปพี่น้องเราด้วยนะครับแล้วเราจะแพนกล้องนะฮะใครนั่งด้านหน้าจะเห็นพี่น้องเรานะฮะที่อยู่ต่างประเทศนะฮะก็จะเห็นว่าเรามาพร้อมกันที่นี่โรงแรมเบเบอร์รี่ฮิลจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะเป็นการบันทึกเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรฮะเราจะได้ให้คนแดกไก่เห็นหน้าพวกนี้ขยับมาข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวแถวหลังนี่เต็มแน่วันนี้นะครับนี่นะคนนครสวรรค์เป็นอย่างนี้ครับแดงนครสวรรค์จะค่อยๆมาค่อยๆมาแต่วันนี้ถ้าใครไม่มาจะเสียดายมากเพราะวันนี้นอกจากจะได้สาระแล้วนะครับยังจะได้ความบันเทิงความเฮฮาด้วยนะครับวันนี้ผมก็ซิกกับท่านองค์มาถกนะครับคู่มวยเราสุนัย VS สุรชัยท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้จัดเต็มจัดหนักจัดหนักจัดเต็มถือว่าเป็นการพบกันนะฮะหลังจากที่นะฮะถูกเขาเรียกว่ากำจัดอิสรภาพมาก็หลายปีแต่วันนี้พอออกมาแล้วมีเรื่องราวแน่นอนนะครับปะทะกับท่านสุนัยจุลวงศ์สะทอนในประเด็นเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวท่านจะได้รู้ครับว่าประวัติของเสือเนี่ยมันมีกี่ตัวเอ้ยโทษทีเสือที่มันมีกี่คนแล้วเสือพวกนี้นะครับท่านพี่น้องของเรานักสู้ยุคแรกของคนเสื้อแดงนะครับท่านจะได้รู้ว่าประวัติเป็นยังไงผมจะลำดับขั้นตอนให้นี่ผมจะขอเชิญท่านจุนายกับท่านสุรชัยขึ้นเวทีเปิดใจคุยเรื่องสนุกสนุกกับท่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ท่านตรงไหนมันเลิกไปได้พูดถึงเทสเซสใหม่ครับอีกตัวไหมครับอีกตัวนึงได้ไหมครับดีเจฮะดูแลแบตเตอรี่ไมล์ลอยนะครับตับปรบมือให้ท่านอาจารย์อีกครั้งครับท่านอาจารย์สุนัยจุลพงศ์สรางการที่ร้องครับมาถึงก่อนเวลานะฮะนี่เลยฮะพร้อมที่จะขึ้นเวทีนะฮะอีกสักครู่นะฮะท่านอาจารย์พี่เปารุ่นยังเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราก็ถือว่าเราถ่ายทอดสัญญาณไปทางสถานีนะโทรทัศน์ช่อง Asia Update แล้วก็ทางเว็บไซต์ thaivoice.org ก็ได้รับชมกันทั่วโลกในวันนี้ครับพี่น้องจะมาพร้อมกันนะครับในวันนี้และเริ่มมาแล้วนะฮะเริ่มมานักบ่ายโมงมาบ่ายสองของปกติครับ
ปกติพี่น้องเขาเตรียมพร้อมนะฮะถือว่าแม่นี่วันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเปิ้ลนะนั่นนะครับนี่ไม่ค่อยเจอกันเลยฮะแต่วันนี้อีกหน่อยเราต้องเจอกันทุกเดือนบ่อยทุกเดือนนะฮะเราคิดว่าวันนี้เนื้อหาสาระเป็นประเด็นเป็นไฮไลท์สำคัญในวิกฤตสถานการณ์บ้านเมืองนั้นต้องมีทางออกเสมอแน่สถานการณ์ช่วงนี้นะโอ้โหผมนี่ลำบากใจจริงลำบากใจลูกน้องผมเนี่ยจะหยุดงานไม่ใช่ตามคำสั่งนายยกเงาปกติเนี่ยจะใช้นกหวีดนกหวีดจับนกวันนี้นกหวีดที่กรุงเทพมหานครหมดแล้วมันยังไงวันนี้ผมบอกผมเสื้อแดงเขาจะมานะมึงห้ามใช้นกหวีดนกหวีดว่าโรงแรมไล่พวกเสื้อแดงพนักงานจอดรถไอ้ห้ามใช้นกหวีดวันนี้นะครับเนี่ยนะเขาดูแล้วมันยังไงมันยังไงมันดูแล้วเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสภงสภามาเป่านกหวีดอีกกลางถนนผมก็แปลกเปลี่ยนอาชีพดีไหมเขาลาออกจากสสเขาไม่มีอาชีพฮะอันนี้เป็นยามตามโรงแรมถ้าสสพักในซีของรัฐบาลไปกินข้าวที่ไหนเขาก็จะทำหน้าที่ยามเองปีนจอดรถถอยรถประมาณนี้วันนี้ท่านมาเนี่ยต้องขอโทษจริงขอโทษลูกน้องคนจัดรถผมจัดรถไม่ใช้รถเขาไม่ใช้รถต้องขอประธานอภัยนะต้องขอประธานอภัยก็ใช้ซุ้มเสียงเราเนี่ยถอยหน้าถอยหลังปกติท่านจะได้ยินเพราะผมสั่งเขาบอกให้มึงอย่าใช้นกหวีดกูผวาถ้าใช้นกหวีดเดี๋ยวเสื้อแดงนึกว่ามึงไล่เขาไม่มีนะฮะในพื้นที่เราไม่ใช้นกหวีดนะครับเพราะว่าเราถือว่าผู้ทรงเกียรตินะครับทุกท่านนะฮะเราวันนี้เรามาเพื่อที่จะหาทางออกของประเทศในช่วงของวิกฤต